สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำน้ำพริกเห็ดเจกินกันครับเมนูนี้ทำง่ายส่วนผสมน้อยเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับนำเห็ดฟางมาผ่าแบบนี้นะครับถ้าใครลูกใหญ่ก็ผ่าสีก็ได้ครับจากนั้นนำไปย่างจนหอมครับย่างให้สุกด้วยนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงจินดาเขียวนะครับย่างให้สุกเช่นกันครับใครจะถนัดคั่วก็ได้นะครับแล้วแต่เลยพอย่างจนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตักออกมาพักได้เลยครับเดี๋ยวเราจะต้องนำไปโขลกครับพริกก็เช่นเดียวกันครับเสร็จแล้วนะครับใส่เห็ดลงไปเลยครับแล้วก็โขกให้แหลกครับพอเราโขกมาจนแหลกตามชอบนั้นนะครับก็ใส่พริกจินดาที่เราย่างเอาไว้ตามลงไปโขกได้เลยครับพริกไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่ากินเจเราจะไม่กินเผ็ดมากครับจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับผงปรุงรสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับน้ำมะนาวเล็กน้อยครับคลุกเคล้าให้ทั่วจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายรสชาติสามารถปรับได้เลยนะครับเพื่อนๆลองชิมดูครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูน้ำพริกเห็ดเจส่วนผสมผมขึ้นให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมลองนำไปทำกินกันดูครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ